สวัสดีครับผมบูวันนี้นะครับผมจะมาเล่นฟิตในตำแหน่งจังเกิลนะครับก็ตำแหน่งจังเกิลอีกแล้วนะแต่ว่าผมอยากลองเล่นให้ดูจริงนะเพราะว่าตัวนี้นี่จัดว่าโหดมากเลยนะตอนนี้ผมเจอโอ้โหทวิตเตอร์เฟดเดี๋ยวนะผมสตาร์ทอะไรก่อนดีเลดก่อนเลยไหมผมว่าผมสตาร์ทเลดก่อนดีกว่านะเฮ้ยบูก่อนดีกว่าไม่เอาบูบูนิดดารีนิดดารีมิดยาสุโอท็อปเลนเดี๋ยวผมจัดตรงนี้ก่อนเฮ้ยทำไมอาเซียงงอ่ะเดี๋ยวนี้เจอแต่ซัพพอร์ตแปลกๆนะผมว่าผมว่าฟิตนี่โหดมากนะออกแค่2อย่างอ่ะตอนนี้แต่ว่าผมเล่นเป็นแบบว่าเชิงสายปีมากกว่านะผมเล่นเป็นแบบว่าเชิงสายตีนะเดี๋ยวผมออกเป็นเพชรเขาเรียกว่าเพชรอะไรดีเดี๋ยวท่านิคอนดาเมจ70คือผมออกเพชรตีเร็วอะครับเพชรสีทองนะแล้วก็ขึ้นแกงโซอะแค่นั้นฟิตนี่คือแบบไล่แทงขี้แตกเลยนะขี้แตกเลยนะต้องบอกว่าขี้แตกกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่ามันโหดหรือเปล่าผมไปเห็นฝรั่งเขาออกมาไงแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะโหดเหมือนกันนะคิดไปคิดมาก็เลยมาลองทำให้คุณผู้ชมดูนะเผื่อแบบไปลองเล่นกันดูนะแต่ผมว่ามันเจ๋งดีนะผมเล่นเวลาในเกมหนึ่งอ่ะออกแบบนี้เลยแรงมากแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับแต่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะฟาร์มยากอยู่นะต้นเกมเนี่ยโอ้เสียเลือดเยอะมากผมอาจจะถึงจะเป็น TS แต่ถ้าผมโดนอินเวดขึ้นมานี่ผมก็โอกาสตายเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมวอร์ดกันตรงนี้ไว้แล้วกันอ้าวนิดเดอรี่ซับเหรอเนี่ยโอเคอ๋อแต่อาเซียเอามาเป็นสเปลนี้โอเคโอ้โหเสียเลือดเยอะมากครับหรือผมฟาร์มไม่เป็นก็ไม่แน่ใจนะอันนี้อุ้ยเดี๋ยวผมไปเอาปูซะหน่อยดีกว่าถ้ายังอยู่นะแต่มิดเลนนี่แต่ผมไปไม่นะ ขออภัยด้วยครับเสียงมีสเลตแต่เลือดผมไม่มีอดีตติ๊กผมแก๊งก็จริงนะผมไม่มีเลือดไม่มีเลือดครับขอเอาปูก่อนใจเย็นๆไม่ผมไม่มีเลือดจริงๆอ่ะคือถ้าไปเมื่อกี้ผมว่าผมก็ไม่น่ารอดอยู่ดีเฮ้ยเดี๋ยวสวยครับแต่ลิซันด้านี่เปิดให้ดีมากเลยนะจังหวะเมื่อกี้นี่คือเหมือนลิซันด้าล่อให้เขาหิวมาด้วยแหละถือว่าแจ่มมากครับลิซาตัวนี้ผมควรกลับบ้านดีไหมหรือว่าฟาร์มก่อนดีกว่าเอาของชัวร์ผมจะออกของตามที่ผมไปดูคลิปมาเลยนะไปดูเว็บมานะว่ามันให้ออกอะไรผมจะออกตามทุกอย่างนะแล้วถ้าน้องคนไหนสงสัยว่าเอ้ยพี่ออกอันนี้ทำไมก็พี่จะตอบตอนนี้เลยว่าพี่ก็ไม่รู้นะพี่ออกตามเขานะฟิตสเต็ปนี้แทงไปเฮ้ยผมไปซ้อมไม่ได้ผมไม่มีเลือดอ่ะเฮ้ยหรือว่าได้อุ้ยแต่เจ็บเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นแต่ผมไม่มีเลือดนะไม่อยากเสี่ยงผมขอกลับก่อนแล้วกันนะครับแต่เขาก็ไม่มีเหมือนกันแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงอ่ะยังไงก็ไม่อยากเสี่ยงโอ้โหเห็นมีวอร์ดว้าวแฟดเดี๋ยวผมจะขึ้นมาตามคือเขาขึ้นอันนี้มาก่อนนะเขาจะออกมาเป็นสมัยอันนี้แหละสมัยแบบว่าตีแบบว่าเป็นความเสียหายจริงนะแต่ว่าเขาขึ้นมาเป็นอันนี้ก่อนอ่ะผมก็ขึ้นตามเลยแล้วก็รองเท้าโอเคอ
ดเลนเป็นไงบ้างสูสีนะครับท็อปเลนก็เสียเปรียบนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคสูสีทุกเลนนะเดี๋ยวผมเอากบก่อนแล้วกันอย่างน้อยก็ให้โอ้โหไม่ฟาร์มเฮ้ยแต่โหแต่นี้ดารี่ไม่มีมานาเลยนะน่าสนใจครับเดี๋ยวผมลงล่างเลยโอเคเวล5ละใจเย็นใจเย็นรอก่อนวัยรุ่นแม่สั่งจริงๆมันจะบวกได้เหรอความมีกระโดดมีอะไรเยอะแยะเลยอ่ะอุ้ยแต่เขาบวกสู้เลยอ่ะเฮ้ยแต่ผมไปไม่ทันนะเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยแม่รีซาร์ทมาผมดันๆเข้าป้อมเลยแล้วกันแต่มิดเลนเขาก็หายเหมือนกันเนี่ยรีซาร์ทไม่เอานะครับไม่เอาผมก็ไม่เอาเฮ้ยทวิตเตอร์เฟดสวยงามเฮ้ยยาสุโอแต่ผมไม่มีมันอ่ะเอ้ยหัวเสียทีมโดนไหมโดนครับหูเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่มีมานาแล้วอ่ะผมไม่มีมานาแล้วผมคงให้บูลิซันดาไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่มีมานาใช้จริงๆอ่ะมันใช้มานาเปลืองมากเลยอ่ะบูบาฟฉันขอบูบาฟนะลิซาร์ดฉันขอโทษลิซันดานี่จะวอยวายแต่ผมไม่เขาไม่หรอกมั้งมันทั่วไปด้วยแหละหุยเฟรมเรทตกถามว่ามันฟาร์มง่ายไหมมันค่อนข้างจะเสียเลือดเยอะนะแต่ผมก็ไม่อะไรนะผมถือว่าเฉยๆอยู่ถ้าแกงมิเลนไม่น่าได้นะรอลิซันดามีอันติก่อนดีกว่าเฮ้ยแต่เหมือนจะเอาอ่ะเป๊ะหือโดนสวยตายครับเฮ้ยมันก็แกงชัวร์อยู่นะเนี่ยอันติใส่ไปนี้แบบรู้เรื่องครับแต่ผมว่าเล่นสายตีคุ้มสุดนะป่าเนี่ยไปเห็นสเตปฝรั่งเล่นนี่ถึงกับอยากเล่นกันเลยทีเดียวนะก็เลยมาคลิปเลยมานี่แล้วคืออะไรอ่ะไปช่วยท็อปเลนหน่อยแล้วกันไม่รู้จะช่วยได้เยอะหรือน้อยแค่ไหนนะแต่ก็ไปหน่อยแล้วกันแต่เหมือนเขาจะวอร์ดนะน่าจะวอร์ดหรือเปล่าเอาปูได้ไหมมีปูหรือเปล่าไม่มีหรอเฮ้ยมีย้ำการอีกสักรอบได้ไหมเนี่ยเฮ้ยสวิตเตอร์เฟดเหอไม่น่ารอดแฟดโอเคครับอย่างน้อยก็เอ้ยตามไหมอ่ะอันติตัวเองดิเอาไม่อันติตัวเองเวรกรรมดูดิผมไม่ต้องใช้ท่า3เลยด้วยซ้ำอ่ะถือว่าแรงมากเลยนะฟิตสเต็ปเนี้ยนี่ขนาดผมยังไม่ได้ออกของอะไรที่เกี่ยวกับเพิ่มพลังโจมตีหรือเขาเรียกว่าไงดีหรือบวกเวทอะไรเลยนะแค่ออกตีเร็วอย่างเดียวเหมือนอาเซียจะมาโดบูสมัยผม540นะโอเคแต่ผมมีสมัยอ่ะเขาไม่น่าได้หรอกโอเคไปซ้อนไม่น่าทันนะเพราะผมอยู่ตั้งข้างบนผมจะเน้นนับท่าแรกต่อจากท่า2แล้วกันเน้นแบบทิ่มจริงๆอ่ะคือแบบเกิดมาเพื่อทิ่มเลยนะทิ่มแทงเลยนะ
มันผมแทบไม่ต้องใช้ท่าสามฟาร์มอยู่แล้วนะแต่แก๊งบอลได้ไหมอุ้ยวอร์ดแฟตน่าจะได้คิวหรือเปล่าท็อปเลนไม่มีไงสวยมากมิดเลนเขาหายไปไหนเอ่ยอยู่กลางละป่าไม่อยู่แถวบนนะแสดงว่าอยู่แถวล่างผมว่าผมควรจะกลับบ้านได้แล้วล่ะเงินก็ 2,500 แล้วเลือดก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนี่เลยเพชรตีเร็วรองเท้าวิ่งเร็วแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเป็นเกนโซเลยมีอะไรให้เราออกบ้างตีเร็วหรอได้เน้นทีมอย่างเดียว มังกรตัวแรกนี่มังกรสัญลักษณ์นี้มันเป็นมังกรน้ำใช่ไหมน้ำนี่คือมังกรสมุทรใช่ไหมแต่ซ้อนล่างดีกว่าไหมยังดีกว่าแต่เลือดมิดเลนนี่หน้าแก๊งอีกแล้วครับเดี๋ยวผมลองไปแบบว่าท่านตีโดนนี่ก็คือโอกาสได้คิวเยอะมากเลยนะเสียเอาสเปลนี้มาด้วยลองดูดีกว่านะผมว่าไม่โดนด้วยว้าวสวยงานเข้าละโอ้โหทวิตเตอร์เฟดก็เล่นสายคล้ายๆผมเลยอ่ะถึงว่าทำไมตีแบบเจ็บมากเมื่อกี้โหตีไพ่แตกนี่แบบตัวแทบแตกครับอ้อมจังซีมันต้องอ้อมนะตายแน่ๆครับจังหวะอย่างนี้ผมควรจะทำยังไงดีแต่ผมยังไม่อยากเอาเลสเลยอ่ะแก๊งล่างเลยไหมที่จริงผมอยากได้สมัยก่อนไงจะได้เอาเลือดด้วยโหดูมันตีเร็วมากครับก็หย่ำละผมเอาของตีเร็วนี่อ๋อสตันคีปฮัฟฟักโกเชื่อผมได้โหแต่สวิตเตอร์เฟสนี่โดนโหอ้าวตายเลยใช้ลิมิ่งนาด้วยอือน่าจะไม่รอดนะผมต้องไปช่วยอ่ะไม่ได้จะล้านนะจะช่วยคือเลือดเอลิโอมันน้อยอ่ะมันน้อยจริงๆอ่ะผมก็เขาขอโทษเอลิโออุ้ยเฟรมเลทผมตกเขาขอโทษเอลิโอคือผมก็กลัวเพื่อนตายด้วยนะหรืออาจจะไม่ตายทั้งฮิวทั้งแฟตเอลิโอนี่บ่นผมกันเลยทีเดียวนะเอ้ยแต่เอลิโอไม่ได้ทักตัวเลยนี่รู้สึกผิดเลยทีนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนะไอเรียวยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่ได้แล้วที่หลังต้องปล่อยให้ ADC สุดโหดผมละโหแต่ผมว่าสเต็ปนี้ใช้ได้เลยนะมันตีเร็วแล้วมันรู้สึกว่ามันแรงอ่ะผมรู้สึกว่ามันแรงมากโหพอมีของแบบอย่างเดียวอ่ะแค่เพชรขึ้นเพชรตีเร็วได้อ่ะคือมันผมว่ามันเรื่อยๆเลยอ่ะคือมันใช้ท่า2สกิลเดียวฟาร์มคีปสบายเลยอ่ะถือว่าไม่เร็วเลยนะโอ้โหดูมันฟาร์มง่ายมากอ่ะอ
ผมเคลียร์บัฟนี้ก่อนดีกว่าโอเคสุดยอดอันตีมาโอ้โหไม่น่ารอดครับอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรผ่านหน้าผมโอ้ฉันทำอะไรผิดป้อมแตกด้วยท่านไม่ได้กินผมหรอกผมฟาร์มคิวก่อนละกันถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะไม่ได้ก็ฟาร์มของเราไปตามภาษาเราไปคือพลังเวทผมแค่11เองนะแต่โอ้โหจัดว่าแรงมากอะตามติดชีวิตนิดาลี่ครับกำลังไปเขาเห็นผมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหมอไฟมีอันตีด้วยอ่ะผมว่าได้ได้นะเนี่ยสักตัวโอ้ my god เอ็นเรียวผมกลายเป็นซูเปอร์ซับไปแล้วเชื่อปั๊มล่างไหมไม่ไรขอฟังเงียบๆไปแล้วกันโอ้โหมีเลนก็โดนครับเอ็นเรียวผมกลายเป็นซูเปอร์ซับไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจและดูเป็นคนไม่ดีอ่ะผมก็กลัวมันรอดด้วยอ่ะไม่รู้ดีผมกลัวมันรอดอ่ะก็ได้ก็เลยเอาเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นบอดไว้แล้วกันกลับบ้านแล้วกันแต่เลือดยังเต็มอยู่เลยไม่อยากกลับบ้านเลยโหมันดูมันทิ่มดีครับเดี๋ยวผมไปเอาไก่แล้วเดี๋ยวไปไล่ตุ๋ยเขาเน้นดีกว่าคือตอนนี้เวทผมบวก9เองอะแต่มันแรงมากเลยมันไล่คือมันทิ่มเร็วแล้วมันทิ่มถี่ครับแล้วถ้า2รู้สึกว่ามันจะกดใช้บัฟให้ตัวเองปุ๊บตีสร้างความเสียหายเวทด้วยจัดว่าแจ่มมากเอาลิฟฮาร์ดเหรอผมอยากฟาร์มแชมเปี้ยนไม่อยากฟาร์มลิฟฮาร์ดอุ้ยโอ้โหเห็นทุกอย่างทุกอนูรูคุมคนกันเลยทีเดียวไม่นะผมกลับแล้วงอนโอ้ยโอ้ยผมกลับแล้วงอนผมน่าจะได้เจนโซแล้วหรือเปล่าโอ้ยได้แล้วด้วยเพลินแล้วทีนี้วิชั่นสัก1อันอันนี้เปลี่ยนเป็นปักวอร์ดไกด์ต่อไปที่ผมจะออกน่าจะเป็นรูนคิงไหมแห่งน้อยก็มีเลือดตีเร็วด้วยเน้นตีไงตีอย่างเดียวเอาเป็นดูดเลือดมาก่อนแล้วกันแต่รู้สึกว่าเว็บฝรั่งที่ผมไปดูมาเขาจะออกมาเป็นเพชรสีทองเสร็จแล้วเกนโซแล้วเขาจะขึ้นมาเป็นนี่นะไอบอลหรือไม่ก็พวกของป้องกันนะแต่ผมว่าเกมนี้มันสกอร์มันค่อนข้างที่จะขาดอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยหรือว่าเราจะไม่ประมาทเราจะขึ้นมาเป็นพวกไอบอลหรือว่ากันเวทดีก็คุ้มเหมือนกันนะผมว่าตายครับอีกหนึ่งตัวเฮ้ยผมโดนโอ้โหภาพค้างเลยอ่ะเส้นเลือดผมตกกลางคอมผมเป็นไรไม่รู้เนี่ยที่หลังผมว่าผมต้องเอาอาเซียก่อนแล้วล่ะไม่งั้นไม่ไหวเนี่ยอาเซียมันถ้ามันฟรีอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยผมว่าผมเปลี่ยนใจละขายทิ้งออกการกายภาพเหรอถ้าออกการกายภาพมีอะไรบ้างอ่ะเอ้ยไม่ใช่การเวทการเวทมีอะไรบ้างผมจะขึ้นมาเป็นไม้ม่วงดีไหมอ่ะแต่ผมเล่นเป็นสายตีด้วยดิผมว่ารูนคิงแหละแล้วอย่างอื่นค่อยคิดอยากเล่นแรงอย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้ยอะไรของผมมาเอ้าซื้อของพี่เด็กเอ้าตังค์ไม่พอขายเลยอยากได้จัด
โอเคมันทวิตเตอร์เฟสก็จะขึ้นเป็นเกนโซเหมือนผมเลยอ่ะนี่ออกของเหมือนกันเลยอ่ะน่าจะใช่นะขึ้นของมาแบบนี้เฮ้ยโอ้ยนี่ก็ลิ่งอยู่ผมพลาดด้วยแหละเมื่อกี้ไม่น่ารีบเข้าไปเนาะคือเห็นอัสเซียมันฟรีแล้วอ่ะแต่ก็ยังจะดื้อด้านเข้าไปเดี๋ยวผมว่าผมจะขึ้นมาเป็นเมาส์ดีกว่านะเกาะเด้งกันเวทอ่ะคือผมเล่นเป็นสายตีอ่ะถ้าผมขึ้นเป็นพวกไม้ม่วงหรือว่าแบนชีวิวนี่หรอแบนชีวิวก็ดีนะมีเลือดเลือดผมน้อยนี่หว่า 1,400 ออกเป็นแบนชีวิวก็ไม่เลวเหมือนกันแบนชีวิวดีกว่ารุนคิงแล้วก็แบนชีวิวแล้วกันที่เหลือค่อยคิดอีกอย่างนึงค่อยคิดแล้วกันแต่เหมือนทีมนู้นนี่ไม่ยอมนะสู้สุดใจจริงๆครับเหมือนเอเลียจะไปเอาเลสหรือเปล่าแต่เอเลียนี่ซับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุณผู้ชมก็จะคิดซับเยอะเพราะมึงลาดไงเพราะผมลาดใช่ไหมเนี่ยรู้สึกไม่ดีผมควรทำอะไรต่อดีดักตุ๋ยไหมสิ่งที่ผมพอทำได้แต่ถ้าตุ๋ยแล้วตายเองก็ไม่คุ้มแต่ว่าเพื่อนเราอยู่กลางเต็มเลยนะเนี่ยเฮ้ยอาเซียผมมั่นใจอาเซียอ้าวเฮ้ยปั๊มตีผมไม่ถึงอะระยะตีไม่ถึงทวิตเตอร์เฟดโอ้ยผมต้องกลับโอ้ my god โอเคผมต้องเลิกเล่าเข้าคนแรกแล้วล่ะพวกนี่เลงผมเต็มเลยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องบอกว่าไงผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงผมออกแบนชีวิวเลยเขาถึงออกของกันนะเพราะว่าแค่นี้มันแรงแล้วอะแล้วออกเป็นของกันดีกว่านะไม่งั้นผมโดนตัวแรกวิชั่นขายเลยรีบบอกแบนชีบิลดีกว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงรีบออกของกันด้วยนะผมมันตีเปิดแต่ผมก็ไม่สามารถเข้าได้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ต้องรีบออกของเลือดแล้วดูเลี่ยนโอเคผมจะเช็คว่าเหมือนเดิมดีกว่าของดีเวลาไปตุ๋ยนี่ต้องสมัยไก่ไว้เลยนะผมว่าอย่างน้อยเวลาเราวิ่งไปอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเขาเห็นแล้วหรือเปล่าไงถ้าเราสมัยไก่ไว้ไปตุ๋ยเลนไหนดีไม่รู้จะไปตุ๋ยเลนไหนแล้วผมแต่เหมือนนิดาลี่อยู่บนใช่ไหมฟาร์มบนก่อนแล้วกันโอ้ยเทมาบนกันหมดเลยเอาป้อมล่างไม่ได้เหรอโอ้โหเป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนตอนนี้เพื่อนกำลังดันล่างให้อยู่นะครับสิ่งที่ผมเราต้องระวังก็มีแค่ระวังโดนขับเปิดแค่นั้นเองโอเคแคทลินอยู่ล่างแล้วเอ็ดเลียวก็ดันกลับเหมือนจะเช็คว่ามีใครอยู่แถวนี้เขารู้แล้วผมอยู่คนเดียวโอ้แต่เสียก็อยู่ล่างนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาเฮ้ยเยซู
ก็ดีเหมือนกันนะดึงเพื่อนออกมานี่แบบโอเคเล่นอื่นเล่นสบายเลยอ่ะทีนี้ลองได้ไหมอ้าวว้าวว้าวไปดิว้าวไปดิโหสบายครับโอ้โหแต่กับดักอะไรมันจะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเหมือนบนจะล่งแล้วล่ะเอ้ายังมีนิดเดอรี่ไม่พิการบ้านหรือไงเราเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างกันเต็มเลยโอ้โหทิ้มทีเดียวแตกเลยอ่ะแรงมากนะเฮ้ยป้อมตีผมด้วยเหรอโอ้ยกดออกเกือบไม่ทันนะผมไม่รู้ว่าป้อมจะตีผมด้วยนะเพราะผมกระโดดหลบออกมาแล้วนึกว่ามันจะตีเป้าหมายอื่นก่อนว้าวมีบูวับเนี่ยโอ้ my god โอ้ my godจะเลิกเล่นกับนิดเดลี่แล้วเสียเวลาผมจริงคำพูดโดนเขาคิวเล่นจะพูดเยอะอีกนะผมเนี่ยต่อไปก็ไอบอลตามสเต็ปเพราะว่าถ้าผมไม่ออกรีบออกของถึกนี่เกนโซผมอาจจะไม่ถึง6สแต็กนะคือเกนโซนี่บอกไว้ก่อนเลยว่ามันต้องตีให้ครบ6ครั้งก่อนนะถ้าเป็นตัวตีไกลเดี๋ยวตัวตีใกล้ไม่รู้นะแต่ตัวตีไกลอ่ะต้อง6ครั้งแล้วก็มันถึงจะยังไงดีมันถึงจะแบบมันถึงจะติดพาสซีฟของเกนโซโอเคแล้วพาสซีฟของเกนโซก็คือมันจะติดเหมือนตีแบบตี2ครั้งอ่ะแต่ดาเมจไม่ติดอ่ะผมอธิบายเข้าใจมั้ยเนี่ยโอ้ยผมก็งงตัวเองผมอธิบายแรงผมเนี่ยโอเคต่อไปไอบอลเฮ้ยออกไปนี่ก่อนแล้วกันแรงผมเป็นป่าจริงป่ะเนี่ยเพื่อนเอามังกรกันนี้กี่รอบแล้ว2รอบแล้วผมไม่ได้ไปช่วยเลยแต่นิดาลี่นี่รู้สึกว่าจะวุ่นวายกับผมจริงๆเลยนะแต่ผมว่าทีนี้ผมน่าจะเจ็บน้อยลงหรือเปล่านะเฮ้ยคีบอนจะเอาอะไรให้เลือกกลัวทวิตเตอร์เตะอ๋อทวิตเตอร์เตะอยู่ล่างนี่นิดาลี่น่าจะมาวุ่นวายกับผมแล้วล่ะทิมหนักมากครับอุ้ยการเล่นสับไม่ทันโคตรจะน่าสงสารเขาบวกกับเราผมมาป้อมแล้วกันโอเคได้ป้อมนี้แล้วข้างล่างน่าจะสบายสบายผมยาวเลยแล้วกันยาวยาวนี่ครับพาสซีฟเกนโซมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยพอ6ทีปุ๊บมันก็จะตันเลยแล้วก็จะตีแบบตี2ครั้งอ่ะมันจะขึ้นแบบเนี้ยเฮ้จัดวะแลมเอ้ยนั่นแน่ไม่ได้กินผมหรอกอาเซียเฮ้ยโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากยุ่งเลยนะเฮ้ยหลบทำไงดีช่วยเพื่อนนะป้อมกลางหรือผมจะป้อมบนต่อดีเฮ้ยแต่เรามาฟาร์มอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าล่างก็ดันอยู่ด้วยลองช่วยกลางหน่อยแล้วกันไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าอุ้ยไปเก็บตัวข้างล่างสักตัวนึงจะได้ไหมอ่ะโอ้ my god
ไหมไม่ถึงไม่เอาดีกว่าครับไม่น่าเลยอ่ะผมน่าจะเอาป้อมบนต่อผมได้ไอบอลแล้วด้วยดิเอาไงดีผมเราเข้านะเฮ้ยป้อมบนดีกว่าไหมอ่ะป้อมบนดีกว่าไหมไปป้อมบนไหมผมว่าคุ้มกว่านะโอเคน่าจะคุ้มนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วดึงมาเสียทีมแรงไปไหนเนี่ยมาแล้วลิซันด้าสวยครับตายหมดโอ้โหเปิดสวยมากเฮ้ยแต่ผมว่ามันโหดนะฟิสเต็ปนี้ลองไปออกกันดูนะจัดว่าแจ่มเลยอ่ะเออฟิสเต็ปเอาป้อมกลางด้วยเลยเอาให้หมดซ้ำผมมาดินี่ไงป้อมล่างครับเอาให้หมดนะถ้าผมมันตีโดนนี้น่าจะเจ็บหนักไม่มีใครมาอยู่ในระยะตีผมเลยอาบาลอนเหรอก็โอเคนะเพื่อความชัวร์ไปเร็วอาบาลอนกันโหดอ่ะสเต็ปนี้จัดว่าแจ่มหรือว่าเกมนี้ผมเล่นเกิดก็ไม่รู้นะแต่เกมที่ผมเล่นก่อนหน้านี้ก็ถือว่าแบบแรงนะแล้วก็แรงอ่ะแต่แพ้นะที่ผมเล่นเกมก่อนหน้านี้ฟิตอ่ะแพ้แต่ว่าแรงอ่ะถึงแพ้ก็ยังแรงอ่ะคือแบบผมว่ามันเป็นตัวที่แรงมากอ่ะกลับบ้านก่อนแหละเอาไปเอาของก่อนทีนี้ผมว่าน่าจะจบเกมสบายๆแล้วนะเนี่ยโอเคไอบอลลูนคิงได้หรือยังยังไม่ได้ไปก็ไปก่อนโหแต่ป้อมอาเซียสกินนี้สวยจังเดี๋ยวของอาเซียปะเนี่ยอ๋อใช่ของอาเซียอะไรของผมเนี่ยยังไม่ไปอีกเหรออย่าไปว่าเขาตรงกลางมีป้อมอ่ะถึงไปผมก็ผมไปด้านล่างแล้วกันไปด้านล่างดีกว่านะโอ้โอ้อาเซียโอ้ my god โอ้ my god 3 4ที 5 ทีHoly shit Whoa เปิดแล้วผมคงไปไม่ทันแล้วก็น่าจะจบเกมแล้วครับก็เฮ้ยป้อมตีผมก็สำหรับคนที่แบบว่าเบื่อๆนะว่าแบบเล่นเบื่อๆไม่รู้จะเล่นตัวอะไรก็ลองดูนะครับฟิตจังเกิลนะเราเล่นเป็นแบบว่าออกเพชรสีทองแล้วก็เกนโซนะซึ่งผมว่ามันโหดมากนะแล้วมันเล่นง่ายด้วยนะคือเรากดท่า2แล้วท่าแรกทิ้มได้ตีและตีอันติท่า3คอยหลบสกิลอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ผมว่าเล่นง่ายนะก็ยังไงก็ไปลองกันดูนะครับอ้อส่วนลูนกับมัตเตอรี่จะอยู่ท้ายคลิปจะอยู่ด้านล่างคลิปในเพจ Facebook นะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมยังไงก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย